ี่คิวมึงรู้มาตลอดเลยใช่ป่ะพี่คิวฟังเต้ยก่อนนะว่ามึงวางแผนไม่บอกกูมาตลอดเลยใช่ป่ะเต้ยไม่ได้อย่างนั้นนะพี่คิวพี่คิวฟังเต้ยไม่ต้องเข้ามาต้องทำทำไมวะพี่คิวฟังเต้ยก่อนมึงตอบกูมาดิมึงทำแบบนี้ทำไมมึงทำแบบนี้ทำไมมึงตอบกูดีเต้ยเห็นกูเป็นไรวะมึงฟังน้องก่อนมึงทำแบบนี้ทำไมมึงตอบกูดิพี่คิวฟังเต้ยก่อนไม่ฟังบอกดิตอบกูดิโอ้ยลูกกูถามว่ามึงเห็นกูเป็นอะไรตอบดิมึงเห็นกูเป็นอะไรตอบกูมาดิเต้ยเต้ยรักพี่คิวอ่ะเต้ยรักพี่คิวมาตลอดเลยเราต้องปัดรักพี่ดินสองมาตลอดเลยนะกูไม่อยากฟังพี่คิวฟังได้ก่อนเฮ้ยพี่คิวเฮ้ยไปดูน้องหน่อยวะเฮ้ยรู้สิพี่คิวอีกแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ไหมไอ้ยูบีมมึงโอเคไหมเนี่ยมึงโกรธน้องมั้ยป่ะมึงอย่าโกรธมันเลยเว้ยพวกกูขอโทษพวกกูผิดเองอะที่มาวางแผนแบบเนี้ยไอ้เต้ยคือน้องน้องปั่นจริงๆเหรอวะหัวใจกูอยู่ข้างกูมาตลอดเลยใช่ไหมพวกมึงรู้นานยังไม่นานอ่ะเพิ่งมารู้ตอนก่อนปิดเทอมแป๊บเดียวอ่ะกูขอโทษนะเว้ยกูรู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างมึงสองคนพวกกูไม่ควรไปเสือกแต่กูแค่อยากให้มึงรู้ว่าที่พวกกูทำไปอ่ะกูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยเว้ยกูแค่หวังดีกับมึงทำไมวะทำไมเต้ยมันต้องทำเพื่อกูขนาดเนี้ยไม่เข้าใจวะกูว่าคำตอบของไอ้เต้ยมันค่อนข้างชัดเจนนะเว้ยแล้วมึงอ่ะยังรักน้องน้ำปั่นอยู่ปะมึงทิ้งมันทำไมวะตอนนั้นกูรู้สึกดีกับคนที่กูไม่เคยเจอหน้าเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับกูมาก่อนเรื่องมันเริ่มมาจากกล่องดินสอที่ปู่กูให้ไว้ก่อนที่ปู่กูจะเสียหลังจากนั้น
กูก็เริ่มเขียนโพสต์อิดถึงกันมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษที่เรารู้กันแค่สองคนไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครเวลาคุยกันก็สบายใจไม่อึดอัดเต้ยอะเอาเต้ยที่เป็นเต้ยนะไม่ใช่น้องน้ำปั่นที่มึงเคยรู้จักนะเอาเต้ยที่เป็นน้องรหัสมึงเต้ยที่มึงอยู่ด้วยกันเต้ยที่รักมึงอะรู้สึกไงกับเต้ยวะกูรู้สึกดีกับไอ้เต้ยนะไอ้เต้ยมันเป็นเด็กบองบองเหมือนชีวิตมันไม่มีเรื่องเครียดอะไรเลยอะเหมือนมีบางอย่างในตัวมันทำให้กูรู้สึกดีเวลากูอยู่ได้อยู่ไกลๆเหมือนกูนั่งอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างๆมีลมพัดเอื่อยๆท้องฟ้าสดใสเหมือนกูได้ดูงานอาร์ตชิ้นโบแดงมึงถ้ามันถึงขั้นที่มึงเปรียบเป็นงานอาร์ตมันไม่ได้ธรรมดาเลยนะเว้ยมึงไปเชียร์มันนะไปคุยกับได้นะเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยทั้งทีนะปะไอเชียวมันดูโกรธมากเลยอะเป็นแผนกูเปล่าวะเลยทะเลาะกันอะโอ้ยกูว่ามันไม่น่าคิดมากหรอกมั้งไอคิวอะมันดูโกรธมากเลยนะเว้ยเออนะกูมันต้องใช้เวลาแหละมั้งเออไม่ต้องเครียดหรอกถ้าผิดก็ผิดด้วยหมดนี่แหละนั่นไงมาแล้วคืนนี้พวกมึงนอนบ้านกูเนาะใช่ไหมเออเอ้ยพี่มึงโอ้โหไม่ความคิดมึงมันสุดยอดเลยว่ะเพื่อนวันนี้มานอนบ้านไอพีมกันดีกว่านะ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 พวกเราจะได้มากลับมาแบบกินกินกันเหมือนสมัยมัธยมไงใช่ไหมใช่ไหมใช่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 กูแม่งโคตรคิดถึงแก๊งห้ากูมาของเราจิ้มหายเลยนอนนอนนอนใช่ไหมใช่ไหมแต่เดี๋ยวจับมันนำน้ำด้วยเออใช่เดี๋ยวลองยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มให้ยิ้มแล้วบายกูโตแล้วกูอาเบกได้เดี๋ยวไปไปไปไอ้แยมไปขัดโต้ให้มันเลยกูขัดก้นให้มันก็ได้เดี๋ยวขัดหลังให้คิวอาบน้ำก่อนไม่อาบแล้วไปอาบน้ำครับไม่ไม่อาบโอ้ยทำไมไม่อาบก็นอนด้วยหมดเนี่ยแหละเอาไปลงไปนอนโอ้พวกมึงไปเหยียบไอ้คิวคือเหยียบไปดิคนเดินต้องนอนกูนอนไม่ได้ไอ้พีมเมื่อไหร่มึงจะซื้อเตียงใหม่วะเรื่องอะไรกูต้องซื้อเตียงใหม่กูนอนคนเดียวของกูกว้างจะตายนอนมีอะไรกันโอ้โหทำไมแต่ก่อนมันนอนพอวะดูตัวมึงด้วยบนรถควายเมื่อก่อนตัวเท่ากับเปี๊ยกตอนม.1อ่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเอามาเฮ้ยไม่ได้ต้องจะเอามาหนุนนะไม่ได้โอ้ยพี่มึงห่วงอะไรวะคือตุ๊กตาควายเนี่ยอยู่บนควายฟาดหน้าเลยก็มาดิอ้าอย่าเรื่องไม่ได้ว่าห่มเลยพวกมึงนอนเถอะขอว่าห่มไปดิไม่ขอคิวดิดูมันดิดูมันห่มดิไอ้คิวเขาว่าห่มเลยหูโอ้ยหนูไม่สบายเลยว่ะพี่คิวคงไม่อยากเจอเต้ยแล้วอ่ะมึงให้เวลามันหน่อยเลิกเรียนแล้วใช่ป่ะไปกินข้าวกันฮะ